มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนงานข้าวคุณแม่ทนายเดชาบอกให้แม่จ่ายค่าข้าวเลี้ยงนักข่าววันชาปนกิจแตงโมหลังจากที่นางพนิดาศิรยุทธโยธินเริ่มมีความมั่นใจอย่างมากแล้วว่าเรื่องของแตงโมนิดาลูกสาวผู้จากไปไวัย7ปีได้มีการเปลี่ยนย้ายทีมทนายความชุดใหม่จากทนายเดชามาเป็นทีมกฎหมายพักไทยศรีวิไล โดยมีสอสอเต้หัวหน้าพักแล้วก็นายอัชฉริยะเรืองตนะพงศ์ให้การสนับสนุนเต็มที่ก่อนหน้านี้สอสอเต้เปิดเผยถึงการดูแลคุณแม่พานิดาน,นะคะโดยวางแผนช่วยดูแลคุณแม่จากนี้ไปอีก2ปีครึ่งเพราะว่าคดีน่าจะสิ้นสุดสารชั้นต้นในสิ้นปี2565สารอุทธรณ์ในปี2566และสาลฎีกา ปี2,567ซึ่งระหว่างนี้จะส่งคนไปคุมพื้นที่บ้านแม่เพิ่มอีกสองคนพร้อมทั้งมีรถรับส่งให้ตลอดมีคนดูแลให้ทั้งหมด ล่าสุดนะคะกลายเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้มีรายงานว่าในวันชาปนกิจของแตงโมนิดานั้นหลังเสร็จงานแม่แตงโมได้บอกกับนักข่าวว่าป่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันหลังจากนั้นพอกินข้าวเสร็จแล้วคุณแม่เองได้ลุกกลับบ้านเลยไม่ได้จ่ายค่าข้าวให้ตามที่พูดเอาไว้ซึ่งค่าข้าวทั้งหมดในมื้อนั้นเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0บาทซึ่งทนายเดชาก็ได้ให้แม่จ่ายค่าข้าวที่ค้างไว้ด้วยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ